คุณกำลังฟังพอดแคสต์ Stone Assembly of God Podcast End Times อ่านโดยมนสิการมาประเสริฐเมื่อการแรปเชอร์มาถึงความบริสุทธิ์ไร้เดียงสาที่เราเคยสูญเสียไปจะกลับมาคงอยู่ตลอดกาลบาปได้ทำการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งที่อยู่ในตัวเราซึ่งชัดเจนมากในพระคัมภีร์บทแรกเมื่ออาดัมและเอวาอาศัยอยู่ในสวนเอเดนก่อนที่พวกเขาทำบาปเขาเคยอยู่อย่างไร้เดียงสาคำอธิบายเกี่ยวกับพวกเขากล่าวว่าผู้ชายและภรรยาของเขาเปลือยกายอยู่ทั้งสองคนและไม่อายกันจากปฐมกาลบทที่2ข้อ25ก่อนที่พวกเขาจะกินผลจากต้นไม้แห่งความรู้ดีและชั่วอาดัมและเอวามีความสัมพันธ์ที่บริสุทธิ์และไร้เดียงสาระหว่างพวกเขาเองและกับพระเจ้าพวกเขาไม่ได้สังเกตว่าตัวเองเปลือยเปล่าอยู่เหมือนสุนัขที่ไม่เคยสงสัยว่าทำไมมันถึงไม่สวมเสื้อผ้าแล้วพอพวกเขาทำบาปตาสว่างขึ้นทันใดนั้นพวกเขาก็รู้สึกละอายใจที่ตนเปลือยเปล่าหลังจากการไม่เชื่อฟังพระเจ้าพวกเขาก็มีความรู้เรื่องความชั่วร้ายและนั่นคือความอับอายเข้ามาในสวนเอเดนครั้งแรกพวกเขาเอาใบมะเดื่อมาเย็บเป็นกำบังปฐมกาลบทที่3ข้อ7มนุษย์มักมีแรงปรารถนาที่อยากจะซ่อนเร้นความบาปของตนไว้เราไม่ต้องการให้ใครเห็นแต่เมื่อความผิดของเราทำให้เราเปลือยเปล่าเรารู้สึกผิดเรากลัวเราเกิดความละอายนี้จนนำไปสู่ความจองหองและละสายตาจากพระเจ้ามามองที่ตนเองความไร้เดียงสาที่เราเคยมีต่อพระเจ้าหายไปเกิดเป็นความละอายเข้ามาแทนแต่สิ่งเหล่านี้จะถูกเปลี่ยนใหม่เมื่อเกิดการแรปเจอร์ 1. พวกเราไม่รู้ปัญหาของตัวเองขอให้ลองพิจารณาข้อพระคัมภีร์2ข้อจากหนังสือวิวรณ์ข้อแรกจากคริสตจักรลาโอดิเซียผู้ที่พระเยซูประณามว่าเป็นแต่อุ่นๆเพราะเจ้าพูดว่าข้าเป็นเศรษฐีและข้าร่ำรวยแล้วข้าไม่ต้องการสิ่งใดเลยเจ้าไม่รู้ว่าเจ้าเป็นคนน่าสมเพชน่าสังเวชเจ้ายากจนตาบอดและเปลือยกายเราแนะนำเจ้าให้ซื้อทองคำที่หลอมด้วยไฟจากเราเพื่อเจ้าจะได้มั่งมีและให้ซื้อเสื้อผ้าสีขาวเพื่อจะได้สวมให้พ้นจากความอับอายที่ต้องเปลือยกายและซื้อยาหยอดตาของเจ้าเพื่อเจ้าจะได้เห็นวิวรณ์บทที่3ข้อ17ถึง18พระเยซูไม่มีสิ่งดีมากมายนักที่จะพูดกับคริสตจักรนี้และดูเหมือนว่าผู้เชื่อจะไม่รู้ถึงปัญหาของพวกเขาเองพวกเขาเป็นเหมือนจักรพรรดิในเทพนิยายของ Hans Christian Andersen เรื่อง The Emperor's New Clothes พวกเขาเปลือยเปล่าแต่แทบจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำผู้เชื่อในลาโอดิเซียคิดว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีเพราะพวกเขามั่งคั่งและร่ำรวยแต่พระเยซูเรียกพวกเขาว่าอนาถายากจนตาบอดและเปลือยเปล่าชาวลาโอดิเซียอาจมีฐานะร่ำรวยแต่กลับยากจนฝ่ายวิญญาณ 2. จงเฝ้าระวังอยู่เสมอข้อความที่2ในวิวรณ์เป็นคำเตือนสำหรับผู้เชื่อและคำเตือนสำหรับผู้ไม่เชื่อนี่ไงเรากำลังมาเหมือนอย่างขโมยคนที่ตื่นอยู่และรักษาเสื้อผ้าของตนไว้ก็เป็นสุขเพราะว่าพวกเขาไม่ต้องเดินเปลือยกายให้คนทั้งหลายเห็นสภาพอันน่าอับอายวิวรณ์บทที่16ข้อ15ในข้อนี้พระเยซูทรงเตือนผู้เชื่อและผู้ไม่เชื่อเรื่องการสวมเสื้อผ้าเมื่อพระองค์เสด็จกลับมาสิ่งนี้หมายความว่าอย่างไรการตีความดั้งเดิมประการหนึ่งของข้อนี้มาจากปุ่มหลังเรื่องปุโรหิตในวิหารของชาวยิวที่ผลัดกันยืนเฝ้าอยู่ในช่วงเวลาต่างๆหากพวกเขาผ่อยหลับไปขณะเข้าเวรหรือการไม่ปฏิบัติหน้าที่เสื้อผ้าของพวกเขาถูกไฟไหม้และพวกเขาจะต้องกลับบ้านโดยเปลือยเปล่า
บรรดาผู้ที่ไม่ได้เตรียมตัวสำหรับการแรปเจอร์อาจต้องเผชิญกับความอัปยศเช่นเดียวกันผู้เชื่อจึงควรสวมความชอบธรรมของพระเยซูและสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าด้วยในฐานะปุโรหิตหลวงเราต้องเตรียมแต่งกายให้พร้อมตื่นตัวและเฝ้าระวังการเสด็จกลับมาของพระเยซูอยู่เสมอในบริบทนั้นประชาชนในเมืองลาโอดิเซียปกปิดความอัปยศของตนด้วยความร่ำรวยและการพึ่งพาตนเองข้อความทั้งสองในวิวรณ์เชื่อมโยงความเปลือยเปล่ากับความละอายทั้งสองข้อบรรยายถึงคนที่ไม่พร้อมที่จะอยู่ต่อหน้าพระพักของพระเจ้า 3. การฟื้นฟูขั้นสูงสุดจะมาถึงพระเยซูทรงเสด็จมาเพื่อนำเรากลับคืนสู่พระเจ้าเมื่อเรามาหาพระองค์ด้วยความเชื่อเหมือนอย่างเด็กๆเราจะกลายเป็นผู้บริสุทธิ์เหมือนที่อาดัมและเอวาเคยเป็นมาก่อนที่พวกเขาจะรู้จักบาปเราเห็นสิ่งนี้ในพระวจนะของพระเยซูที่เรารู้จักกันดีในข่าวประเสริฐของมาระโกเราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าใครที่ไม่ยอมรับแผ่นดินของพระเจ้าเหมือนเด็กเล็กๆจะเข้าในแผ่นดินนั้นไม่ได้แล้วพระองค์ทรงอุ้มเด็กเล็กๆ เหล่านั้นวางพระหัตถ์บนตัวพวกเขาแล้วทรงอวยพรให้พวกเขามาระโกบทที่10ข้อ15ถึง16เด็กๆจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับผู้ที่ดูแลก่อนที่พวกเขาจะเรียนรู้วิถีทางของผู้ใหญ่เด็กๆจะไม่พยายามปิดบังหรือซ่อนความคิดและความรู้สึกของตนนี่คือความอ่อนน้อมถ่อมตนตามธรรมชาติที่พระเยซูทรงเรียกสาวกของพระองค์ให้รับการรื้อฟื้นนั่นคือความถ่อมใจอย่างอัศจรรย์ของเด็กๆความอ่อนน้อมถ่อมตนแบบนี้ไม่ได้ถูกประดิษฐ์ขึ้นและไม่ได้สวมเป็นหน้ากากเพื่อหลอกลวงใครแต่เป็นธรรมชาติแท้ของเราโลกต้องการให้เราทำทุกวิถีทางเพื่อขึ้นไปอยู่จุดสูงสุดและเรียกร้องความสนใจมาที่ตัวเองเมื่อเราไม่สามารถทำได้โลกจะบอกให้เราปลอมมันขึ้นมาเสมือนว่าคุณเป็นจนกว่าคุณจะสร้างมันขึ้นมาได้จริงหรือไม่ก็จงซ่อนความล้มเหลวของเราไว้อย่าให้ใครเห็นแต่พระเยซูทรงปรารถนาให้เราบริสุทธิ์และอ่อนน้อมถ่อมตนแบบเด็กๆและเมื่อการแรปเจอร์มาถึงการปกปิดบาปและการเสแสร้งทั้งหมดนี้จะสิ้นสุดลงตอนนี้พวกเรายังคงต่อสู้ดิ้นรนด้วยความเย่อหยิ่งและมีความละอายแต่เมื่อพระเยซูเสด็จกลับมา5สิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับความละอายและความบริสุทธิ์ของเราข้อ1บาปทั้งหมดจะถูกยกโทษและหายไปจึงไม่มีเหตุผลใดที่เราจะรู้สึกละอายหรือรู้สึกผิดเพราะความบาปของเราอีกแล้วข้อ2เราจะเห็นพระเยซูแบบหน้าต่อหน้าและอยู่จำเพาะพระองค์ตลอดไปเราจะเข้าใจความจริงแห่งความรักของพระองค์และพลังแห่งพระคุณของพระองค์ว่าพระองค์ไม่ได้โกรธหรือผิดหวังในตัวเราเลยข้อ3เราจะสวมความชอบธรรมเราจะสวมความชอบธรรมของพระเยซูเราจึงไม่รู้สึกละอายที่จะเปิดเผยตัวตนอีกต่อไปข้อ4การเปรียบเทียบจะสิ้นสุดลงเราจะหยุดเปรียบเทียบความบาปหรือความบริสุทธิ์ของเรากับผู้อื่นเพราะทุกคนจะรู้ว่ามีเพียงพระคุณของพระเจ้าเท่านั้นที่ช่วยพวกเขาให้รอดข้อ5โฟกัสของเราจะเปลี่ยนไปตลอดกาลเราจะไม่เพ่งความสนใจไปที่ตนเองอีกต่อไปแต่จะสนใจเฉพาะสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยเท่านั้นนั่นจะเป็นงานของเราและเราจะไม่เบื่อหน่ายที่จะทำมันเมื่อการแรปเจอร์มาถึงเราจะถูกเปลี่ยนแปลงใหม่เราจะกลายเป็นผู้บริสุทธิ์ทันทีเราจะไม่เหลือความละอายอีกต่อไปพระเยซูจะทรงฟื้นฟูสิ่งทั้งปวงขึ้นมาใหม่ในท้ายที่สุดคุณพร้อมไหมหากคุณเป็นผู้เชื่อผมขอให้คุณอยู่ใกล้พระเจ้าเข้าไว้เงยหน้าขึ้นเฝ้ามองดูพระเยซูกำลังเสด็จมาดังนั้นจงจำไว้ว่าผู้ที่เฝ้ารอคอยก็เป็นสุขจงเตรียมตัวให้พร้อมตรวจสอบหัวใจของคุณอย่างต่อเนื่องและขจัดสิ่งใดก็ตามที่จะดึงคุณออกจากพระคุณของพระเจ้าเมื่อเราได้เห็นพระเยซู
พระองค์จะทรงฟื้นฟูทุกสิ่งความไร้เดียงสาจะกลับมาและความอับอายจะมาลายหายไปแปลและเรียบเรียงจากบทความของอาจารย์จิมมี่อีแวนส์